จะมีกฎหมายของแต่ละประเทศเป็นเรื่องกำหนดโดยเขาจะดูมูลฐานหรือพื้นฐานพฤติกรรมของบุคคลหรือคนในประเทศนั้นๆเราจะเอากฎหมายทั้งหมดมาเหมือนกันหมดทั้งโลกไม่ได้ต้องดูอุปนิสัยด้วยของแต่ละประเทศแต่ละคนแต่ละคนเหมือนอย่างประเทศไทยเรามีประเพณีดีงามหรือมีพื้นฐานทางด้านมีความอ่อนโยนมีความอ่อนโยนมีความเอื้อเฟื้อต่างๆบางสิ่งบางอย่างประเพณีดีงามหรือสิ่งต่างๆที่เป็นกฎระเบียบที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือบรรพบุรุษที่ได้สร้างความพื้นฐานไว้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องควรรักษาและอนุรักษ์ไว้ส่วนการแสดงออกหรือว่าเป็นหน้าอิสระความคิดความส่วนตัวหรือการแสดงออกบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องดูความเหมาะสมสถานที่เป็นที่ใดที่ควรที่จะแสดงออกแบบเรียกว่าธรรมชาติที่จะทำอะไรก็ทำได้ไม่จะกินเวลาไหนไม่จะนอนเวลาไหนเราก็ทำได้ทุกอย่างเราก็ต้องดูเราก็ต้องดูเพราะมีเช่นนั้นแล้วเราอย่างเรียกว่าไม่ใช่เป็นมนุษย์เป็นเพียงแค่คนการที่จะเป็นมนุษย์ได้นั้นดันโตเสถโหมนุษย์เสสุขมนุษย์ผู้ฝึกตนได้แล้วจึงเป็นผู้ประเสริฐเพราะถ้าเรายังไม่มีการฝึกตนไม่มีการฝึกอบรมแล้วต่างๆเราก็เพียงแค่เป็นคนจะเป็นเจ้าไม่ต่างอะไรอันนี้ไม่ได้ว่าผู้หนึ่งผู้ใดเราจะเห็นได้ว่าแม้จะตัดเดรัจฉานตัดไปชนิดถ้าไม่ได้รับประทานฝึกมันก็จะไปตามธรรมชาติของมันไม่จะทำอะไรก็ทำยกตัวอย่างอย่างสุนัขหรือหมาแมวเนี่ยแต่ถ้าเราเอามาฝึกบางทีมันก็ทำได้ทุกอย่างให้ยกตัวไหว้ก็ยังยกได้ให้หน้าให้หมอนก็ทำได้ก็ได้รับการฝึกฝนอบรมแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ารักนะเป็นสิ่งที่น่ารักเป็นสิ่งที่น่าชื่นชอบดังนั้นคนเราเกิดมาไม่ต้องมีอยู่การร่วมกันความคิดความอ่านต่างๆก็ย่อมมีการแบ่งกันไปกฎระเบียบกติกาต่างๆที่จะต้องวางไว้ต่อการอยู่ร่วมกันเพื่อไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกับโลกนี้ก็คือศีล5นั่นเองที่เรียกว่าศีล5คือการเป็นแปลว่าปกติคือถ้าคนเรามีศีล5แล้วก็จะอยู่ร่วมด้วยกันแบบปกติคือจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเองแต่ละคนก็จะอยู่กันด้วยรู้จักหน้าที่ประกอบการงานตามหน้าที่ของตนที่พึงได้รับการมอบหมายของโลกสมมติที่มีการสมมติให้มาว่าชื่อนั้นนามสกุลนี้นั้นคือโรงเรียนนั้นคือบ้านนั้นคือวัดนั้นคือสถานที่ราชการเราอยู่ในโลกของสมมติเราก็ต้องเข้าใจสมมติถ้าจิตใจเราพ้นจากวิมุตติได้ไปแล้วถึงแม้เราอยู่ในโลกสมมติเราก็ย่อมเข้าใจของเราเพราะสมมติจากวิมุตติเพราะฉะนั้นเราอยากอยู่กันแบบผู้มีกิเลสอย่างเวียนว่ายในวัฏฏสงสารนี้มากบ้างน้อยบ้างอยู่ที่การได้ขัดเกลาอยู่ที่การขัดเกลานั่นเองเพราะฉะนั้นที่ถ้าขอย้ำขอย้ำก็เรื่องกฎระเบียบเรื่องกติกาต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการอยู่ร่วมกันและอีกอย่างหนึ่งเมื่อเสร็จจากโครงการพระเจ้าอุปสมบทนี้แล้วแต่องค์การการฝึกอบรมพระผู้บัญชาการนี้แล้วก็จะไปให้ผู้สมัครจะมาขอไปด้วยเมื่อเสร็จกิจกรรมขององค์การฝึกอบรมก็วิปัสสนาจารย์ในวันที่24นี้แล้วกิจกรรมของวัดสัพพะเทียมที่จะมีกิจกรรมหนึ่งนั่นเป็นกิจกรรมสำคัญประจำทุกปีก็คือการบวชชีพรามประจำปีซ
ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่29 30 31มีนาคมนะสิ้นสุดในเช้าของวันที่1เมษายนเพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รับทราบตามนี้เพื่อที่จะได้บอกกล่าวแก่ญาติในพิธามายต่างๆได้รู้ที่จะได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติในการเจริญจิตธรรมภาวนาก็ดีในการร่วมกันอยู่ในสังคมของผู้มีศีลสังคมของผู้มีธรรมการเจริญปัญญาด้วยการสนับสนุนฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้กล่าวรัตนานิยมมาเป็นการสร้างบารมีได้กราบไปว่าได้สนทนาปาสายดังนั้นก็ขอใจเพียงนี้ประชาสัมพันธ์ในการพุทธศาสตร์เป็นคนได้รับทราบการตรวจดีความประจำปีพระกระเทียมเริ่มวันที่29 30 31 มีนาคมสิ้นสุดในวันที่1เมษายนขอจะได้พรเข้าใจโควิดมากว่าต้องการอะไร
ศึกษาชีวิตแล้วก็เป็นหลักฐานจากฐานเป็นความสงบความสุขความสบายแต่ตัวธรรมะที่หมายความว่าการศึกษาเป็นท่านต่อที่มาเราผ่านไปเราใส่ใจสำคัญเราขอเข้าใจตัวธรรมะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราทำมาชาวโลกมองสายเป็นคนจะเข้าใจเป็นความเข้าใจแบบใจใจเข้าใจแบบไม่แตกต่างกันอย่างไรแล้วก็จะจัดการกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตของเราอย่างไรบ้างสิ่งที่เกี่ยวเนื่องก็คือต้องมีตัวคนรอบข้างสิ่งของต่างๆทั้งหลายอย่างนี้ว่าจะทำแบบอย่างไรในเมื่อมีแต่ในเมื่อมีนี่เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแต่ในตื่นแต่นอนเมื่อเป็นเรื่องราวเวลาอย่างนี้ทุกวันที่เราต้องใช้คำพูดก็ได้ศึกษาสอนของพระพุทธเจ้าผมเรียกว่าต้องศึกษาจริงต้องศึกษาจริงต้องจำเพราะสิ่งโบราณนี้เป็นของจริงถ้าเราไม่ทำลายต้องศึกษาจริงแล้วก็เป็นต้องแต่ของจริงก็มีในสมองที่ชาวโลกสมองขึ้นมาเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องการทำให้ใจให้ผมอยากสมัครเสนอก็จะขอบคุณความรู้ของผู้ของผู้ประกาศจะรู้ว่าเรากำลังสิ้นสุดฝึกจากการสอนสอนของพระศาสดาฝึกสอนที่มีอยู่แล้วให้ดีให้มีเต็มความดีและให้ความดีจะเริ่มรุ่งเรืองจนปรากฏความจริงให้เราได้สิ่งต่างๆไปด้วยกันช่วงของพี่ก็สอนได้ต้องรอจริงๆทำแบบคณะการตัวแทนแล้วก็เตรียมตารางแล้วก็เตรียมเตรียมสิ่งของเตรียมตัวที่จะทำเพื่อเตรียมใช้พร้อมครับคุณผู้ชมที่เราต้องรอในขณะที่เราทำก็หลายสร้างสุขสันต์หลังความสุขนั่งของแทนและส่งต่อไปคุณครับคุณครับคุณครับI'm going to go to the hospital.
ขอกราบนมัสการพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมด้วยความเคารพอย่างสูงท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับญาติพี่น้องบ้านเราชาวตะเกียงท่านสาธุชนผู้มีเกียรติบ้านไกลบ้านใกล้จากกรุงเทพพระมหานครจากจังหวัดนครปฐมจากตำบลหลงพรามกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครท่านปัญญาลุศิษย์ในท่านอาจารย์สุพรชัยสารธรรมโมรวมเป็นท่านอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นศิษย์ของพระตถาคตและสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนขอกราบขอบพระคุณและขอภาวะน้ำใจนั้นเป็นบุญกุศลของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งปวงด้วยความเคารพครับวันนี้การมาเป็นบุญกุศลท่านเป็นบุญญาสามัคคีศึกษาหลังทักษะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนผู้ที่เคารพศรัทธาบูชาพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งของสถานครอบด้วยกันคือสิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนได้มาร่วมบุญกุศลเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะของผู้บาศกผู้บาศิกาบำรุงพระภิกษุสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประมาณ100ผู้ที่วัดตะเกียงแห่งนี้ในฐานะภิกษุในฐานะนักบวชผู้ฝึกในพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายมีฐานะมีภาวะต่างกันแต่เป็นพุทธบริษัทด้วยกันที่พระพุทธองค์ได้ทรงฝากพระพุทธศาสนาไว้แต่พุทธบริษัทของพระองค์คือแต่ภิกษุนักบวชนะครับภิกษุสามเณรพวกเราอุบาสกอุบาสิกาที่นะครับช่วยกันสร้างเสริมสื่อสารสื่อต่อให้พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรได้และก็สามารถที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมถอยเสื่อมคลายไปจากประเทศไทยก็ได้ด้วยการศึกษาด้วยความประพฤติปฏิบัติของพวกเราในสิ่งเหล่านี้นะครับพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้นะครับเราไม่ได้พูดลอยๆพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าศาสนาของพระองค์ท่านจะเสื่อมหรือจะเจริญก็ด้วยความประพฤติปฏิบัติของบริษัทของพระองค์ท่านของพุทธบริษัทพระองค์ท่านคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่นะครับในงานสำคัญด้วยความเคารพกระผมถึงรามทุกวันเวลาพวกเราได้มาร่วมดูคุณสมบัติเช่นนี้วันนี้ท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีเกียรติครับวันนี้เป็นวันที่วันพุธที่20มีนาคม2562เหลือเวลาที่เราจะปฏิบัติที่เราจะทำบุญกันเช่นนี้ทานจากธรรมะจริยาจากการถวายทานหนึ่งการประพฤติธรรมหนึ่งเป็นมงคลต่อชีวิตอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสัตย์ไว้ในมงคลสามที่แปดท่านผู้มีเกียรติรักเราทั้งหลายได้ประพฤติตามพระพุทธองค์ประพฤติเป็นมงคลในลานบุญแห่งวัดตะเคียนแห่งนี้มาตลอดจนกระทั่งถึงวันที่20วันนี้เป็นเวลา16วันแล้วนะครับกำหนดที่20วันนะครับจะครบวันที่24มีนาคมเหลือเวลาอีก4วันขออภัยครับแล้วก็ท่านสาธุชนครับวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยเป็นวันพระตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4
ป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระปฏิโมกข์ที่ว่าเรียกว่าวันใหญ่คือเป็นวันพระที่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมจะได้สวดพระปฏิโมกข์ครบถ้วนศีล227นะครับศีล227ที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้พระภิกษุสามเณรทำทุกนั้น2562ปีต้นนี้แล้วตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมข้อปฏิบัติบูชาด้วยการจำพึ่งศีล227ตลอดมานะครับเป็นพันปีต้นนี้แล้วศีลของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่ศีลสามเณรจำพึ่งศีล10ก็ยังดำรงอยู่อุบาสกอุบาสิกาประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์รักษาศีลแต่ก็ยังดำรงอยู่พวกเราพุทธศาสนิกชนสุภาพสตรีสุภาพบุรุษเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนดีของประเทศชาติก็อย่างน้อยก็ปฏิบัติตามศีล5ด้วยกันทุกคนศีลก็ยังดำรงอยู่เองครับความดำรงอยู่ของพุทธศาสนาเป็นเพราะพวกเราพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตนตามธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามฐานะตามภาวะตามหน้าที่ภาวะของความเป็นพระท่านก็มีศีล227หน้าที่ของสามเณรก็มีศีล10ภาวะของอุบาสกอุบาสิกาก็18พวกเราพุทธศาสนิกชนก็มีศีล5ประจำใจประจำชีวิตวิถีชีวิตของพวกเราทุกเรื่องนะครับมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีความสุขสบายสมกับฐานะรูปของแต่ละท่านและท่านปฏิบัติธรรมะเป็นธรรมจริยาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมได้ขนาดไหนความสุขความปราศจากทุกข์ความเจริญรุ่งเรืองก็จะปรากฏแก่ตัวท่านเองครอบครัวท่านเองสังคมของท่านเองตามฐานะรูปตามฐานะที่จะพึงปฏิบัติได้นะครับอันนี้เป็นการทำมองเห็นกันโดยตลอดเราทั้งหลายให้บูชาพระพุทธศาสนาด้วยปฏิบัติบูชาดังที่กล่าวมาย่อๆง่ายเป็นประจักษ์ชัดเป็นรูปธรรมขนาดนี้ที่เราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ท่านในการถวายทานรักษาศีลเป็นต้นท่านและทุกคนปฏิบัติบูชาและทำวิสุทธิบูชาทำวิสุทธิบูชาก็คือบูชาด้วยสิ่งของข้าวปลาอาหารดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นที่เราถวายดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยลักษณะจะเป็นธรรมวิสุทธิบูชานะครับดอกไม้ดอกบัวเป็นต้นเมื่อนึกถึงดอกไม้นึกถึงดอกบัวจะพูดถึงเทียนครับทำให้นึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับดอกบัวที่พระองค์พูดไว้หลายประการเลยนะครับท่านทุกคนท่านผู้ใคร่ต่อการศึกษาท่านผู้เป็นปัญญาชนศึกษามาดีแล้วพอสมควรก็จะรู้แนวทางครับหากท่านเป็นฟังจากผู้รู้ฟังพระสงฆ์ทรงท่านเจ้าทำพระเถรามุนีนะท่านผู้ท่านก็จะได้เข้าใจรู้ความว่าตามสมควรแม้จะเป็นภาษิตง่ายๆของเราเรื่องดอกบัวชาวบ้านยังพูดกันเลยว่าอย่าทำตัวเป็นบัวแล้วนะอย่าทำตัวเป็นบัวใต้น้ำจมโคลนจมดินสองประการนี้ไม่ดีเห็นไหมเอาดอกบัวซึ่งมาเป็นที่ทำทำตัวเป็นบัวแล้วนะก็ทำตัวเป็นบัวเกี่ยวไม่ชุ่มชื่นนะเป็นทำตัวเป็นแบบว่าโศกเศร้าคือว่าเกี่ยวนะบัวเกี่ยวเราต้องมีเมตตาคนที่มีเมตตาทำประจำใจมีเมตตามีกรุณามีความคิดช่วยเหลืออาสาประโยชน์สาธารณะทั้งตัวเองและสังคมอันนี้เรียกว่าไม่ได้ทำตัวเป็นบัวแรงน้ำทำตัวเป็นบัวสู้น้ำสดชื่นอยู่เสมอหน้าตาแจ่มใสพูดจาไพเราะเพราะพริ้งชื่นผมชื่นใจเรียกว่าเป็นบัวไม่แรงน้ำบัวสู้น้ำนะครับแล้วก็คือบัวใต้น้ำบัว
นะครับก็คือไม่ยอมรับรู้อะไรเลยไม่ฟังไม่ยอมเปิดหูเปิดตาเปิดใจที่จะรับรู้กับคนรับรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นะพระพุทธองค์โดยหลักนะครับคำนักคำสอนสอนพระคนพระพุทธพระพุทธองค์ท่านเปรียบเหมือนดอกบัวว่าคนที่เข้าใจง่ายท่านสอนไม่มากท่านสอนนิดหน่อยเลยครับพูดนิดหน่อยเข้าใจง่ายท่านเปรียบเหมือนบัวพ้นน้ำพอได้แสงอาทิตย์ปั๊บได้รับคำสอนหน่อยเดียวก็เข้าใจก็รู้ก็ปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องนี่เราเรียกว่าพระบัวพ้นน้ำภาษาพระท่านเรียกว่าผู้สติตันอยู่ผู้ที่พอจะรู้ได้ทันพอได้รับแสงสว่างได้รับผู้ชี้แนะพระพุทธเจ้าสอนคำเดียวรู้เรื่องเลยเหมือนกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนพระอาจารย์ชิดได้ทรงสอนพระสารีบุตรพูดไม่มากพูดแล้วรู้เรื่องเลยอย่างนี้เรียกว่าอุคติตันยูภาษาพระท่านเรียกอุคติตันยูผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมากพอสมควรแต่ยังต้องมีผู้ชี้แนะผู้แนะนำเด็กความที่หนึ่งเรื่องบัวนะครับเรื่องดอกบัวบัวระดับที่สองคือบัวที่อยู่เสมอน้ำเป็นน้ำยังไม่บานต้องรอพึ่งสักหนึ่งวันก็จะบานพอได้แสงอาทิตย์นี่ก็เรียกว่าบัวเหล่าที่สองดอกบัวพ้นน้ำแล้วพูดง่ายสอนง่ายเข้าใจง่ายบัวที่อยู่เป็นน้ำก็สอนมากหน่อยสอนบัวที่อยู่เสมอน้ำภาษาพระท่านเรียกว่าวิปัสสิตันยูผู้ที่พอจะรู้และเพื่อสอนทั้งสองท่านต่อไปบุคคลผู้ที่สอนต่อไปที่พอจะรู้พอทั้งบุคคลเหล่าที่สามคือพอจะรู้ได้แต่ต้องอาศัยสอนกันนานเรียนกันนานนะครับเรียนกันนานปีสองปีสามปีพอแนะนำได้พระพุทธองค์ก็ครับภาษาพระท่านเรียกว่าเนยยะผู้ที่พอจะแนะนำได้ภาษาพระอีกคำหนึ่งเราจะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทรงไปโปรดเวนัยยสัตว์เวนัยยสัตว์คือบุคคลสัตว์บุคคลทั้งหลายที่พระองค์พอจะแนะนำได้นี่แหละครับบัวประเภทนี้สามเหล่านี้เป็นบัวที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเศรษฐาของพระองค์ท่านมีปัญญามีความรู้ความสามารถมีปัญญามีสติปัญญาสติสัมปชัญญะที่พอจะรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ได้มีสามระดับคือระดับที่รู้ได้เร็วเรียนได้เร็วท่านเรียกว่าอุคติตันยูพอพระพุทธองค์พูดปั๊บแสดงธรรมะข้อสองข้อรู้เลยนี่ครับเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลพวกที่ต่อไปพอที่จะรู้พระพุทธเจ้าสอนต่อไปหลายครั้งหลายวันหลายปีแต่ไม่นานเดินรอที่เราบัวที่ปริ่มน้ำบัวที่อยู่เสมอน้ำยังไม่พ้นอยู่นิดเดียวอยู่อีกวันเดียวก็จะพ้นพอพ้นน้ำแล้วก็แสงอาทิตย์ต่อมาอย่างนี้ก็ต้องอาศัยสอนหลายครั้งหน่อยพูดหลายครั้งอธิบายหลายครั้งเพื่อให้บัวอยู่เสมอน้ำบัวอยู่ใต้ในบัวอยู่ในน้ำที่จะเจริญที่จะบานต่อไปต้องอาศัยหลายวันอาศัยคำสอนมากๆสอนซ้ำๆสอนกันบ่อยๆถ้าเปรียบง่ายก็เหมือนพวกเรานี่แหละครับพวกเราพุทธศาสนิกชนนี่แหละครับเรียกว่าเนยยะทุกคนเรียกว่าเนยยะบุคคลประเภทที่สามเป็นบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงพอตรัสสอนได้เห็นไหมคำนักของพระองค์ที่ตรัสสอนมาตั้งแต่2562ปีต้นนี้แล้วแต่คำตรัสสอนของพระองค์นั้นก็ยังปรากฏอยู่ในพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งหลายนี่แสดงว่าพวกเราอยู่ในพวกเนยยะบุคคลเป็นบุคคลที่พระพุทธองค์สอนจะสอนได้ถ้าสอนได้
เราทั้งหลายท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับท่านสาธุชนทั้งหลายครับถ้าเราไม่ได้ศรัทธาเชื่อถือเคารพคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่มีศรัทธาเราไม่มีศีลเราไม่มีการเสียสละทานจากธรรมะจากวิญญาณจากไม่เสียสละไม่ประพฤติธรรมภาพเช่นนี้ที่ปรากฏในพระธรรมเทียมนี้จะไม่มีหรือครับนี่แสดงว่าพวกเราพุทธศาสนิกชนยังปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เช่นโบราณบัณฑิตปู่ย่าตายายบัณฑิตพ่อแม่ของเราโบราณสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามาเช่นทุกวันนี้เพราะเป็นเนยนักบุคคลเป็นบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงพอทรงสั่งสอนได้นะครับมีความรู้ความสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมเหมาะสมแก่ฐานะดำรงตนอยู่ด้วยความสุขความเจริญปราศจากเวรไทยนะสร้างลูกสร้างหลานให้มีความสุขความเจริญตามฐานะของลูกตามฐานะของแต่ละคนแต่ละคนแต่โดยส่วนรวมใจของบรรดาท่านผู้ศาสนิกชนทุกคนมีคุณธรรมประจำกายนี่แหละครับเขาถือว่าเป็นเนยนักบุคคลเป็นบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนได้บุคคลที่อันตรายที่สุดคือเป็นบุคคลที่พระพุทธองค์ไม่ทรงสอนเหมือนกับไม่ถูกแล้วเลิกสอนเลยนะครับคือเป็นบุคคลประเภท